ับพรสวรรค์วันที่รู้ข่าวโบเองตกใจช็อกแค่ไหนจริงๆวันนี้ก็ยังช็อกอยู่ค่ะก็ยังแบบมันไวอ่ะใช่อย่างไวมากโบเองก็เหมือนคนที่ติดตามข่าวอาการตอนแรกนึกว่าหายแล้วไม่ทราบค่ะเพราะว่าโบทักไดเรกต์ไปว่าแบบเป็นไงบ้างกลับบ้านยังนะว่ากลับบ้านแล้วแล้วก็อ๋อโอเคถ้ากลับบ้านแล้วแปลว่าอาการแบบโอเคขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออหนูรู้แล้วนะแบบสู้ๆนะคนเก่งเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรหนูก็รู้สึกโอเคเขาคงไม่ได้แบบอยากจะให้ใครรู้เรื่องนี้มากอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยหนูก็โอเคอย่างน้อยก็แบบได้บอกให้ทักทายแต่ก็นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาคงดีขึ้นแล้วเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพอมาทราบข่าวก็แบบโอ้เร็วมากเร็วมากๆอ่ะเร็วมากจริงๆตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบมีเวลาสักมันแบบอย่างต่ำเลยมัน 5-6 ปีเงี้ยแล้วก็คิดว่าคงเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยพี่คงจะแบบได้ใช้ชีวิตมากกว่านี้อะไรเงี้ยตอนที่ทำงานร่วมกันบางเขาหูเรื่องเหมือนกันเนาะตีกันช่ำค่ะเรื่องนั้นเพราะว่ามันต้องบู๊กันเยอะมันต้องแบบต้องให้ความร่วมมือกันเยอะมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็เถียงกันเยอะมากในเรื่องอะไรเงี้ยก็พอมาถึงวันนี้โบก็บอกว่าเออสิ่งใดที่เราเคยพูดหรือว่าล่วงเกินไปแบบตอนที่ยังมีชีวิตก็ขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยแต่ตอนที่แบบถ่ายละครด้วยกันเราก็ขอโทษกันตลอดเพราะว่าเราก็เล่นกันจนแบบว่าต่างคนต่างกวนกันไปเรื่อยๆเนาะนั่นแหละค่ะสำหรับโบพี่อ๋อมเป็นคนแบบไหนที่เราได้ทำงานร่วมเขาเป็นคนดีที่กวนมากๆคนนึงแล้วก็เป็นพี่ที่แบบน่ารักอ่ะน่ารักกับน้องๆเสมอเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างอายุขนาดนั้นเพราะมาทำงานด้วยกันเนาะก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็เต็มที่กับทำงานตลอดเหนื่อยแค่ไหนไม่ไหวแค่ไหนแกก็จะยังแบบไม่เป็นไรเลยพี่ทำให้อะไรเงี้ยด้วยความที่แกผู้ใหญ่กว่ามากๆด้วยต้องทุกคนดูแลใช่ก็ดูแลพัดกันดูแลบางทีเราไม่ไหวเขาก็ดูแลเราบางทีเขาไม่ไหวเราก็แบบอ่ะสู้ๆนะพี่เพราะว่าเป็นละครบู๊ด้วยมันก็ค่อนข้างจะต้องเขาเรียกว่าเขาเรียกต้องสามัคคีกันทั้งคู่จริงแล้ววันนี้ทุกคนเราได้ไปบอกภาษาก็บอกไปอะค่ะว่าก็เป็นภาษาเราเองอะเนาะว่าตอนนี้พี่ก็ได้ไปอยู่ในควบคุมที่ดีแล้วแหละทุกคนก็มาส่งพี่เนาะอยู่ที่ว่าพี่จะไปแบบไหนพี่จะนั่งบิ๊กไบค์ไปหรือว่าจะดำน้ำไปก็ได้แล้วก็แบบพูดไปแบบนี้แล้วก็จริงๆตอนที่อยู่ข้างในงานเราก็คุยกับเพื่อนว่าแม่งเหมือนถ่ายละครเลยว่ะมันแบบมันเหมือนถ่ายละครแต่ว่าบุ๋มก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงก็ประมาณนั้นค่ะก็ยังรู้สึกว่าเออมันเร็วมากแล้วก็พวกอยากจำภาพที่ถ่ายคนนี้เป็นยังไงก็เป็นแบบที่ทุกคนรู้แหละว่าดำน้ำเก่งฟรีไดฟ์เก่งขับรถบิ๊กไบค์ได้เป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่เอะอะก็ยิ้มหัวเราะเป็นคนดีคนนึงวันนี้ได้บอกอะไรครับพี่ชายครับก็บอกไปแล้วว่านั่นแหละก็พวกเรามาส่งแล้วแค่นั้นอะมาส่งกันเยอะเลยได้อยู่พบผูกที่ดีแน่นอนขอบคุณนะคะThank you.
ลำดับต่อไปจะเป็นการสวดพระอภิธรรมศพคุณอัครพันธ์มะมาขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคุณพัฒนพงศ์หอยพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HD ขึ้นเป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าพระรัตนตรัยหน้าตู้พระธรรมขอเชิญท่านแสดงของโลกของท่านกับครอบครัวนะคะ